เดี๋ยวคนตัวผมตาไปส่งบอสแป๊บนึงได้ไหมอ่ะอะไรนะไปส่งไปส่งส่งไปส่งที่ตกปลาไอท่าเรือแป๊บนึงได้ไหมจะให้ไปส่งให้หรอเฮ้ยไอ้ซิกมันจะมาหาเดี๋ยวเอาเบิร์ดมันก่อนไหนไอ้ซิกข้างหลังตรงบิลลี่ข้างหลังนั่นอะเฮ้ย11486เฮ้ยเบอร์พี่จะมาไหนเนี่ยพี่จะมาที่ก็แต่แก๊งผมไม่ได้นะมึงอยู่บิลลี่เหรอท่านพี่สวัสดีแม่งยังสวัสดีท่านพี่อยู่เลยไอ้เหี้ยมึงพาไปทำเหี้ยมันอะไอ้เหี้ยกูบอกได้คำเดียวว่าจดไอ้ซิกจดเบอร์พี่ดำด้วยนักลบใช่ไหมเด็กนักลบท่านพี่ขอจับนักรบเหี้ยถือลูกซองโดนหัวขวานฟันหน้าอยู่ทุกวันอะไรว่าไงหลงต้องมันนักรบกันไปใช้ปืนเบสอ๋อโอเคนักรบใช้ปืนกันเพื่อนโอเคโอเคโอเคท่านพี่เบอร์อะไรนะท่านพี่11486แต่พี่ตรงไหนแกพี่ตรงไหนยังไงต้องเสื้อขาวยืนอ่ะรอบไม่ทีทำไมต้องรู้เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวผมยืนตรงนี้ใกล้ๆกันมาเพื่อนมาเริ่มเพื่อนเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยชอบแซงอย่างเงี้ยไหนหาเพื่อนตกปลาได้นะแซมันยังไม่ได้แซเลยพี่ไม่ใช่เนี่ยโอ้ยเฮียอะไรปะเนี่ยต่อแถวรับถุงยางขี้เหรอวะโลครับผบ.ต่องอยู่ไหมครับคุณตำรวจผบ.ต่องอยู่ไหมครับไม่อยู่หรอครับมาประชุมประชุมเหรอมีรองเซล่าอยู่ตรงนี้มีรองเซล่าเฮ้ยคนดูจำไปสมหมายได้ป่ะสมหมาย535ไอ้เซไม่ได้ละเฮ้ยฮัลโหลครับผมไหนวะเมื่อกี้ไอ้คนพูดเมื่อกี้ไอ้รองเซล่าอยู่มันชื่ออะไรนะไอ้รองเซล่าเมื่อกี้ที่มันพูดมันชื่อนะครับผมเซล่าโนสดครับชื่ออะไรนะเจลนาร์ดเหรอโยนาร์ดครับสมหมายไอ้พวกนี้พวกตำรวจดำบ้าที่ยืนต่อแถวอยู่เนี่ยใช่ไหมไม่ดำครับไม่ดำแต่อุ้มไอเอาอีปูไป200แล้วเมื่อกี้เงินแดงอีก60,000อิ่มอ่ะครับ10นาทีแล้วครับครับไอ้เหี้ยผบ.นี่ก็ประชุมอันนี้คือมันแซะคนที่เดินไปขายแบบตัดหน้าเหรอไอ้เหี้ยปืนมันแซะแก๊งเราคนขายเยอะแยะเข้าใจป่ะคือคนมันขายทำรอบอ่ะเยอะแยะคนที่แบบคนเขาจะวิ่งมาใช่ไหมเมื่อกี้พี่ไปยืนรอเขาก็จะแบบว่าขอขายทำรอบได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วมันก็แบบเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบนี้แหละเออทำรอบแต่แบบว่าทำราคาคือมันจะยืนนานกว่าคนปกติไงคือมันจะมีแบบนี้พี่อธิบายให้ฟังคือเวลาเราทำรอบอ่ะอย่างเดิมเงี้ยพวกเดิมพวกอะไรมาเดิมทำรอบเดิมขอขายทำรอบขอขายได้ไหมทำรอบอะไรเงี้ยเขาบอกหัวแถวเสร็จปุ๊บเดิมยืนปุ๊บแล้วก็ขายปั๊บแล้วก็ออกเลยบางคนก็บอกขอทำรอบแต่ยืนนานก็คือดันราคาเก็ตปะก็คือเหลี่ยมเออเหลี่ยมอ่ะประมาณนั้นอ่ะฮัลโหลพี่ดำให้ผมหิ้วมาเลยไหมมันตอบปะมันหยิบโทรศัพท์ผมไปให้แม่งทำรอบบนให้หมดเลยไหมมึงขี้มันออกมาดิเรื่องส่งกับฝั่งแม่งหมดเลยได้แปลงร่างไหมได้ก๊อดได้ตัวแล้วไม่ต้องเรียกตำรวจแล้วมานี่ไปก่อนกันไอ้ปืนที่หัวจะแปลงร่างไหมล่ะโทษสรุปไม่ต้องให้ตำรวจลงแล้วพี่ไม่ต้องละพี่ว่าเซ็กชันเกินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูไปเชี่ยปืนไปขี้หัวจากแถวแล้วกูไปเอาแม่งก่อนนึงพี่อยู่ตรงไหนที่ขายอ่ะมีเรือไม่ใช่มีเรือหนึ่งพี่กำลังกลับไปล้อมไอ้เปิร์ดมันมี3คนไม่ใช่หรอ
อะไรนะมันมี3คนใช่เปล่าที่มึงส่งรูปมาใช่มันก็หยิบประมาณนั้นแหละแต่ผมเห็นแล้วไอ้คนนี้มันน่าสงสัยสุดมึงทําอ้าวรอบที่แล้วเสียงที่มันแซ่ผมน่าจะประมาณแถวๆนี้แหละของด้วยยังมึงก็หิ้วมันออกมา3คนเลยโอเครู้เรื่องเออมี3คนกูให้ปืนที่อยู่มา3คนเลยเดี๋ยวก็ล้อมันกูลังไปจากในแถวมาเลยเหรอเออดึงในแถวมาเลยเดี๋ยวกูให้แม่จุดที่ทวิตก่อนหมอป่ะแม่หมอกลับโรงพยาบาลนี่ใช่ทางนี้ฝั่งนู้นไม่ขับเข้าไปอยู่ในตู้เลยอ่ะพี่ดูทวิตดิไม่ขับไปอยู่ในตู้เลยอ่ะแซกกันเก่งสัตว์ดิวะไม่โคตรมันโอ้ยไอ้สงสัยบิลลี่มันเอาจริงวะชาวแก๊งมันออกจากตำรวจหมดเลยวะนี่ไอ้เหี้ยแบงค์อ่ะชอบผมบอกให้เจอคนสดๆอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยแบงค์อ่ะชอบมันรวมผมเป็นตัวร้ายแล้วพี่งั้นเนี้ยอย่าเพิ่งรอก่อนทีเดียวเดี๋ยวใครไม่สายกูแทงไม่ให้หมดเลยตรงนั้นอะพี่ไม่อยากทำให้มันที่ถ้าสมมติเราทำตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนปล้นมามันเราจะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราทำตอนปล้นมาได้ทั้งแถวพี่เชื่อผมดิตอนปล้นมามันไม่ยืนรอกันอย่างนั้นหรอกไปแล้วกดขายแล้วไปแล้วไอชิปของพี่นี่ก็ฉลาดนะต้นทุนข้าวนี่หมู1ข้าว1ประมาณ 4-500 ใช้เวลาทำนิดหน่อยขาจานละ 1,500 คนเกาะไอ้สัตว์ปกติมาวินสายไพรเวทนะพกเป็นช่องไงมันไม่ได้พกเป็นน้ำหนักไงพี่มันติดไปขายได้เก็บฟูเรียมาป่ะเมื่อกี้เอาได้พี่เอาได้ไม่เก็บพี่มอไซค์ด้วยผมอ่ะโอเคมอไซค์ตัวเลื่อนเตี่ยดีวันใช่ครับต้องใช้ว่าไงวะจูรวมจุดโคเคไม่ต้องรวมแล้วตำรวจมันไม่ลงหรอกไอ้เหี้ยคนก่อมเยอะขนาดเนี้ยลงมาเซ็กชั่นก็เกินมันน่าจะไปรวมเพราะไอ้นี่หรือเปล่าไปจับไอ้3ตัวบาทได้เปล่าฮิวมา3คนละเดี๋ยวผมกำลังกลับโอเคเอ้ยพี่ดำเจอจุดเก็บโอเคเลยพี่เอ้ยเลยมันเอาไปที่จุดเก็บโอเคครับไม่มีกำหนดใช่ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไอเฉิดไปคุยว่าไงรอบแบบมีหมดเห็นป่ะตกไปก็ปล่อยดีกว่าใช่ตกทั้งเกาะยาวไปนู่นถ้างี้คนตกป่าก็มีแค่เจ็ตสกีก็ได้นี่พี่ใช่ป่ะเจ็ตสกีแล้วก็เบ็ดคาโยฟิชชิ่งก็มาแสนหนึ่งเกือบแสนพอถึงก็จอดริมเกาะแล้วก็ตกชิวๆจริงๆมันเป็นงานที่มีความเสี่ยงแต่มันจะไม่มีปล้นคนมันก็เลยเยอะแต่เงินมันดีมากน้องๆในแก๊งเราใช้ชีวิตอยู่นี่กันเลยหลายคนรวยจัดเลยฮะส่งเงินแก๊งเขา 200,000 ด้วยเหรอผมว่า
โดดลงมาเลยจุดเก็บโคเคนใช่ปะใช่พี่ใช่ใช่ใช จุดเก็บมันโยกกันไหนวะพี่นั่นแหละตอนนั้นแหละเฮียเฟรมเหลือ90เฮียอะไรเนี่ยพี่คนอยู่นี่หมดเลยมั้ยเนี่ยทวิตมีอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมาละมาละมาละชุบขึ้นมาเลยชุบขึ้นมาเลยจะได้รู้คนไหนชุบขึ้นมาเลยไปเอาทีละคนทีละคนดีกว่าทีละคนทีละคนทีละคนเอ้ยชุบมาชุบทีเดียวทีเดียวเลยมานี่มาดีดีป่ะชุบเลยชุบไหนชุบตรงนี้เลยเหรอพี่เฮียนี่ด้วยเหรอใช่ตรงนี้ด้วยชุบเลยตรงนี้เลยติดโซเชียลจัดเลยยืนดูดบุหรี่ในแถวด้วยคนเขาไม่ชอบบุหรี่เฮียนี่ชื่อโอปี้ถ้าสมมติว่าคนไหนไม่ใช่เราก็ขอโทษเขาที่ทำให้เขาเสียเวลาถ้าคนนี้รู้จักเฮ้ยมึงไอโอปี้ป่ะใช่ป่ะมึงเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมึงจุดทวิตดิครับผมเดี๋ยวจำหนึ่งจำหนึ่งนายจุดทวิตคนละทีได้ไหมนี่ไงอยู่นี่อ่ะคนนี่คือพวกนี่คือคนไหนเจอแล้วหนึ่งหัวขาวถือโทรศัพท์นานแล้วไม่จุดเร็วจุดเร็วโอเคแบ็คกับมีเธอไปเลยครับขอโทษที่ทำให้เสียเวลาครับไปส่งเขาที่แถวหน่อยเอาข้าวกล่องซ่อมให้เขาหน่อยเออเอาข้าวกล่องซ่อมให้เขาด้วยเขาเสียเวลากระเป๋าอะไรครับเดี๋ยวผมเอาข้าวให้กระเป๋ามึงใช่ไหมเนี่ย967ครับพี่คือมึงแซ่แก๊งกูเหรอไม่พี่ผมไม่ได้แซงแกงพี่มันมีคนแซงคิวจริงๆผมก็เลยแบบทวิตแบบด่าพวกที่มันแซงคิวเฉยๆพี่ไม่แล้วคือตอนถ้าสมมติว่าคนที่มันแซงคิวคือมันแซงยังไงพูดดิคือปกติเขาต่อแถวกันใช่ไหมพี่มันมีพวกที่แบบว่าทำรอบใช่ปะแล้วก็แบบยืนนานอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหมผมก็เลยแบบชาวติ้งพูดออกไปว่าแบบไอ้คนที่เขายืนรอเขายืนรอนานแบบไหนทำรอบไม่ใช่หรอทำไมยืนนานจังอะไรเงี้ยพี่แค่นั้นเองครับใช่ผมไม่ได้แซงแก๊งพี่เลยมึงมีแก๊งแล้วหรือเป็นประชาชนผมเป็นประชาชนพี่ผมยังขายแคปให้พี่อยู่เลยเมื่อวานน่ะเอ๊ะรถใครอ่ะไอ้มอเตอร์ไซค์ใครแล้วตอนที่มันนัวเรื่องทวิตกันอ่ะเอ๊ะทวิตมึงอยู่หรือเปล่าตอนไหนอ่ะพี่ตอนไหนพี่ที่เขานัวเรื่องรถกันเหรอพี่ไม่ใช่ที่มันนัวเรื่องไอ้ที่ขายเนี่ยมึงอยู่มั้ยขายผมเพิ่งมาเมื่อกี้เองพี่ผมเพิ่งมาต่อแถวเลยครับใช่แล้วมันผมแบบคือผมต่อแถวตลอดอ่ะผมก็จะสังเกตว่าแบบคนเขาแบบแซงคิวกันไหมหรือว่าแบบคนที่เขาทำรอบเขายืนนานไหมเงี้ยพี่แค่นั้นเองใช่ครับมันมีเงินในบัญชีเท่าไหร่มีเงินในบัญชีเท่าไหร่มี400,000นะพี่เอามา200,000ได้พี่979แล้วคดีผมอ่ะคดีมันก็ยกไงมึงเรียกเซนเซที่อยู่บนเกาะมารวมดิทุกคนเลยเขาแคสตำรวจมาปะเนี่ย979ใช่ไหมพี่979พอมาไม่รู้พอหมอป่ะอ๋อป่ะไอ้มึงกดมีคนกดเกียร์มั้งเมื่อกี้ไม่ถ้าตำรวจลงมันจะมีสัญญาณเตือนแล้วนี่ผมไม่ได้แต่เก่งพี่เลยจริงแบบผมก็รู้จักจูด้วยไงผมรู้จักพี่ก๊อตด้วยอะไรเงี้ยจะแต่เก่งพี่ทำไมอ่ะรู้จักเหรอได้พี่ผมมึงเอามาอีก200,000โอ้โห979ได้ครับพี่หมดบัญชีเลยนะพี่ผมก็เคยหมดไปแล้วตูดครับพี่ คือเวลามึงอยู่ในแถวมึงนี่นั่นอย่างเงี้ยคือถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าคนเขาไม่โอเคกันตรวจมากเขาก็คงจัดการเองไม่ต้องไปโพสต์ทวิตได้ครับพี่แค่นี้กันได้ครับโอเคครับเดินไปกลับไปครับพี่ตัวเรื่องครับแปดดาราเนยไปส่งไม่ต้องส่งครับเดินกลับเองไปโอเคมึงเรียกแทนเซที่อยู่บนกล่องมาลงก่อนเลยได้พี่มีแค่นี้เหรอมีอีกอันนึงอันนี้พี่เรียกมาให้หมดเลยเจอได้เช็ดก็ได้มึงอ่ะได้ไม่เป็นไร
ข้ารู้จักมารู้จักมารู้จักมึงจริงป่ะไอ้จูผมเกียเขาดูดบุหรี่ไอ้แถวอ่ะกูไม่ชอบเขารู้จักจากไอ้คนเมื่อกี้มันคือคนมันคือคนส่งของเราพี่เอาเหรอใช่มันคือคนส่งกัญชาโอเคเราเฮียนั่นอ่ะโอปี้นั่นจากอะไรพี่แล้วกูรู้ทั้งหมดละสี่แสนพี่รู้มาเท่าไหร่นะสี่แสนมันไม่รู้มาทำไมอ่ะก็มันบอกมีในบัญชีสี่แสนพี่บอกว่าเวลามีอะไรที่มันไม่โอเคอ่ะคือแบบคือสิ่งที่คือเราอ่ะไม่สามารถเชื่อมันทั้งหมดได้ว่ามันพูดจริงหรือไม่จริงเข้าใจป่ะเพราะทวิตมันปลอมถ้าสมมติว่ามึงทำถูกจริงแล้วคนในแถวเขาเห็นด้วยจริงมึงจะปลอมทวิตทำไมอันนั้นคือพี่คิดอย่างนั้นเออแล้วพี่ไปรู้มันทำไมสี่แสนก็มันปลอมทวิตค่าปลอมทวิตพี่ว่าไอ้ปืนมันเป็นตัวโดนไหมพี่ไม่ครับมันมีเรื่องนึงแกงน้ำเงินแหลมด้วยอ่ะอีกแล้วเหรอไอ้เชี่ยแกงน้ำเงินที่คุยไปแล้วใช่เหรอวะคือไอ้ปื้มันไปขายใช่ไหมแบบว่าแล้วมันก็บอกว่าใครที่ไม่อยากจัดราคาแบบมาขายได้เลยใช่ไหมพี่แบบไม่ต้องต่อครับเพราะว่ามันมีบางคนเขาไม่กล้ามาขายไงแล้วมันก็แหลบขึ้นมาว่าก็คนเขาดันราคากันเป็นนะครับทำไมเขาต้องไปขายใครคนจะขายไหมเดี๋ยวผมดันให้เชี่ยใครพูดวะโยน้ำเงินไอ้เชี่ยโยอีกแล้วเหรอไอ้สัตว์เดี๋ยวโทรหาบิลลี่ก่อนเห็นมันจะรับไอ้เชี่ยโยเข้าแก๊งอยู่เฮ้ยว่าอะไรพี่ดำมึงจะรับไอโยเข้าแก๊งมึงเหรอใช่ทำไมอ่ะไอยี่โยนี่มันเปรี้ยวเยี่ยวล่ากับแก๊งกูมากเลยนะกูจะบอกให้นะมันเปรี้ยวเยี่ยวล่าเลยเหรอเออไอโยนะคือมันทำอะไรวะมันอ้อล้อตีนมากกูบอกให้คำพูดคำจาคือแบบเห็นอยู่พี่คือแบบอยู่ในแถวเด้งตลอดแบบว่าเอ้ยรีบขายไหมเดี๋ยวดันราคาให้แจ๋นเหรอแจ๋นเหรอแจ๋นแจ๋นแล้วมันคุยกับมันยังมันจะออกวาเลรี่หรือเปล่ามันออกแน่ถ้าเกิดผมเอามันอ่ะแต่ว่าผมจะคุยกับมันก่อนนี่แหละจะคุยมันยังไงเพราะว่าอยู่กับผมมันเปรี้ยวไม่ได้อยู่แล้วโอเคอยากจะรู้นิสัยผมนะครับพี่ชายมาหมดยังเรามาหมดยังไม่ใช่เราอยู่ที่นี่กันเยอะอยู่นะเยอะยังไม่หมดมั้งมันชีวิตกันไม่ต่อเยอะอยู่กันทั้งแก๊งอะพี่มันชื่ออะไรวะไอ้คนเมื่อกี้ไอ้มันชื่ออะไรนะไอ้ปีอะไรไม่รู้ไอ้ที่กูถ่ายเองอะไอโอปี้มันบอกว่าแป๊บนึงมันข้อความหามอยู่แป๊บนึงเก็บอยู่น่าจะงอมเป็นกล้วยไปแล้วพี่สี่แสนโอ้สี่แสนแป๊บเดียวค่าติดโซเชียลแทนไม่คือมันปลอมทวิตไงคือถ้าสมมติว่าสิ่งที่มันทำมันแบบคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยปกป้องคนที่รอเฉยๆพี่ไม่ได้แซะแก๊งพี่เลยหมดตูดว่างั้นอ่ะ นั่นแหละค่าไปเอกตอนนี้แชทสงสารคนนี้ไปไหนเงินแล้วไม่มีสงสารพูดจริงนะไม่มีสงสารไอ้เหี้ยซัมเมอร์ชาไม่แล้วสรุปโยเดกุนี่คือไงเนี่ยไอ้บิลลี่กำลังคุยอยู่บิลลี่บอกว่าถ้าอยู่กับมันอ่ะมันแซบไม่ได้อยู่แล้วเดี๋ยวขอคุยก่อนแต่ถ้ามันไม่ย้ายเดี๋ยวเอาแม่งเลยกูต้องตีนไอ้เหี้ยเลยไม่ซัมเมอร์ชาแก๊งน้ำเงินนะผมไม่ไหวจริงนะเว้ยไม่อย่าปล่อยเป็นอย่างนั้นพี่เราต้องสั่งสอนมันเออสั่งสอนไม่จริงมันน้องรู้จักก็ไม่มีไม่มีมันอยู่วาเลรี่มันอยู่วาเลรี่แก๊งไอโยอ่ะอยู่วาเลรี่ฮัลโหลไปก็ผมบอกเขาไงแนวทางผมชัดเจนคือในเกมก็คือในเกมผมจะใจร้ายจะอะไรสุดท้ายมันก็คือในเกมเพราะฉะนั้นผมไม่เกรงใจคนอื่นคนอื่นก็ไม่ต้องเกรงใจผมบอกไอจูบอกว่าพี่จำสั่งรวมจุดเก็บโอเคไอปื้มันเป็นตัวโดนจริงนะไอจาบอกว่าพี่ผมเดี๋ยวผมมาได้ไหมพี่ผมขอไปเก็บของก่อนได้ไหมพี่เหมือนไอปื้เลยเหมือนไอปื้ไม่เหมือนไอเวทเลยนั่นแหละพี่เก็บก่อนดีคือไปเก็บก่อนดีสัตว์เดี๋ยวตำรวจลงเดี๋ยวโดนดังงั้นฝากของตำรวจไม่กล้าลงหรอกไอเฮี้ยมเชื่อกูถ้าคนบนเกาะแม่งอยู่200-300ขนาดเนี้ยใช่พี่เนี่ยแหละจะบอกตำรวจ13คนเนี่ยเขาจะไปลงตำเฮี้ยอะไรล่ะไปเก็บของกันได้ไหมพี่ผมกลัวพี่ตำรวจจะเอาผมไหมพี่เออเหมือนกันเลยปึ๊ดภาคเดียวกันเลยไอ้เหี้ยเว็ดมันเสียเวลาเนี่ยชิบหายกูก็ถือ200กว่าเหมือนมึงอ่ะไอ้เหี้ยครับในถุงกู50เม็ดเนี่ยกูมี46เหมือนกันร้องอยู่นั่นอ่ะเออร้องทำไมมันลงไม่ไหวหรอกถึงแค่มันเกินตอนเนี้ยลงมาโดนต่อยดีกูบอกให้มึงพวกมึงต้องฟอร์มตัวฟาร์มกันนะกูจะบอกให้นะแต่ได้รู้ก็ปลอมแล้วพี่เมื่อกี้เดิมกูเรียนต่ออยู่ในแถวเดิมมานักเลงเลยขับรถมาเสร็จจอดข้างๆขายได้เลยไหมครับเฮ้ยแล้วก็เดินไปขายใหญ่เดิมไม่ก็เขาบอกว่าถ้าใครจะขายก็ให้ถามคนข้างหน้าไม่ใช่หรอคุณมีแต่ขับไม่ได้ใช่นั่นแหละคือวิธีที่ถูกไม่พี่ซื้อแก๊งดิแก๊งขายถ้าไอ้ดิวมันอยู่ไหนเนี่ยไอ้แค่ดิวอะใช่ไหมพี่เขาก็จะบอกว่ารอคนที่มันยังไม่เลิกต่อแถวกันอีกหรอมันต่อเดี๋ยวกันอยู่ไม่ผมจะไม่สงสารใครนะในเกมถ้ามันไม่น่าสงสารผมก็จะไม่สงสารนายสร้างนายต้องทำไม
พราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วมันโพสทวิตอ่ะไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นขนาดมันเปลี่ยนชื่ออ่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จไงมันจะปลอมตัวทำไมอ่ะไม่ก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันมีป้นอ่ะคือเราต้องซื้อหลังเว้ยในช่วงวันแรกของไอ้เชี่ยเบอร์เอ้ยไอ้เชี่ยเบอร์ที่มันคนทักขายอาร์ม2กูเบอร์ไม่โคตรสวยเลยว่ะ909090909เบอร์นั้นโคตรสวยอ่ะเชี่ยมึงฟังกูนะคือสมมติไอ้เหี้ยเวทเป็น NPC ใช่มั้ยมันมีคนนึงอ่ะยืนแบบยืนไม่สนใจโลกอ่ะนึกออกป่ะแล้วคือแบบคนยืนแบบยืนรอกันแบบเนี่ยยืนอยู่รอบนอกสามสี่คนมีกูมีเฮียทีเล็กแล้วก็มีใครไม่รู้สองสามคนกูก็แบบเออมีใครจะขายไหมครับจะทำราคากูก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมกูจะได้ราคากูไอ้เฮียนั่นก็ไม่ตอบแบบคนอื่นเขาก็ตอบเหมือนเลยเฮียทีเล็กแข็งแม่งเลยไม่แล้วก็เรียกน้องลงมาทำอะไรพี่บอกน้องเลยว่าพี่ไม่อยากให้ทำอะไรแบบไหนพี่ให้มันรู้ไปเลยบนเกาะพี่ทุกคนอ่ะไอ้คนชื่อซัมเมอร์ชาคือมันไปยืนผมไปเอาตัวเฮียโยเดกูก่อนเฮียนี่กูทั้งตีนนะก่อนแต่มันอ่ะไม่ขายสวัสดีพี่เถอะครับเถอะครับแล้วแม่ก็แบบว่าให้อันนี้มันอ่ะไม่ยอมขายแล้วคนเขาก็แบบโอเคก็ต่อแถวปั้นเลทกันไปตามปกติใช่ไหมไม่แต่พอแม่ง180แม่งกดขายเลยแล้วแม่ก็พูดว่าทำรอบครับขายก่อนนะคะทำรอบค่ะโอ้โหปากหน้าตกมากเลยเดี๋ยวบอกว่าไม่คือมึงอย่างนี้ก่อนเราอะเราเฮี้ยกับคนที่เขาเฮี้ยเท่านั้นจำไว้คือถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยถ้าตอนเนี้ยมันต่อแถวกันใช่ไหมมึงก็ต่อแถวตามประเพณีไปก่อนแล้วเวลาจะขายทำรอบมึงก็ไปขอคนข้างหน้าเหมือนที่คนอื่นเขาทำกันแค่นั้นเองคือผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นขนาดนี้พี่ดำนึกออกไหมคือตอนนั้นผมหมั่นไอ้เฮี้ยที่แบบพวกผมถามอะแล้วแม่งไม่ตอบนึกออกไหมพี่คือมันยืนคาอยู่กับเอ็นบีซีอย่างเงี้ยสมมติในเอ็นบีซีมันก็ยืนอยู่เงี้ยมันไม่ทำอะไรกับเอ็นบีซีอีกทีอะแต่เราอย่าไปแหลมเหลิมอะไรใส่เขาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไอ้เหี้ยทีเล็กแทงแม่งเลยนั่นแหละแล้วก็ต่อแถวกันเลยหลังจากนั้นก็แบบแม่งต่อแถวกันเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็ยาวเลยพี่สาวเบียร์จับเลยดิเชื่อพี่มีระบบเลยทันทีโหลอาจารย์มึงยังกลัวอยู่ป่ะเนี่ยเป็นมีระบบไปเลยทีเดียวจังกลัวไอ้คือพี่มีของมีอาวุธมันก็พูดได้สิกูงงแล้วมึงไม่มีแก๊งหรอให้ตรงๆตอนนั้นเฮ้ยแต่พวกตอนนี้พวกมึงเห็นกูเห็นขยันเนี่ยใครรวยสุดวะเนี่ยตรงเนี้ยไอ้เหี้ยดิวไอ้ดิวไหนดิวอยู่ป่ะมันกำลังกลับมาจากฝั่งพี่แล้วลองจ่ายดิวใครไอจูเฮียมึงดูพี่เชียดนี่ไอตัดก็จะได้คอนติต้าอีกคันละใช่เหรอไอเชียมึงรวยเหรอมีเท่าไหร่แล้วในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วมี 700,000 แล้วก็มีอีก100กว่าในบัญชีกูเนี่ยตัดมีอยู่ 115,000 เนี่ยโอ้โหเชือกขอแต่นึง979พี่ซื้ออาร์ม2ได้สบายชิวได้สบายมันเหลือ979เชือกพี่เชียคอนติต้าของมึงก็ทิ้งไว้นะเดี๋ยวพวกผมทํา3คนเอ้ยพี่ดิเล็กเขาอยู่ป่ะกูก็มีตังค์เหลืออยู่ให้พวกมึงไง979เร็วๆชื่อ979อันที่รวมเงินกองกลางมึงต้องมีนะไม่พี่ดำขับไปไหนมันมีพวกคนที่มันแบบรับของตัดราคาพวกแบบพวกแคปพวกบัตร 500,000 เนี่ยคือผมซัดได้เลยมั้ยพี่ว่ายิ่งดีพี่ว่าจะตัดราคาพวกมึงด้วยซ้ําพี่ว่ายิ่งดีนะขายนี่อะไรมันจะได้ถูกลงพี่ว่าแคปมันพันนึงไม่ตัดราคาพวกมึงคือเอ้ยแกงน้ำเงินใช่ไหมอุ้ยคือผู้บุกมาแล้วการแพ้ดิววาลีมารวมที่ขายหน่อยอุ้ยอย่าไปตรงนั้นไปสั่งสอนวาเลรี่ไงอย่าไปตรงนั้นอ่ะมารวมที่เก็บโคเคนได้มั้ยกับวิคมารวมที่เก็บไม่50,000คนที่จะไปเนี่ยคือคนที่ใส่ชุดแก๊งคนที่ไม่ใส่ชุดแก๊งก็ไม่ต้องไปพี่ดำเขาบอกว่าใครรวยสุดในแก๊งก็มีคนที่ใส่ชุดแก๊งแต่ไม่มีเอาชอบร่วมกันเดียว979เดียวขอแสนนึงแม่ดูแสนหนึ่งเลยพี่ผมรับแคปพันกว่าเม็ดหมดเลยเนี่ยโอเคงั้นไปเลยครับไปเลยเชียร์แล้วไปได้เลยปะไปเลยไปเลยใครจะแก้งไปเลยใครไม่แต่จุดแก้งย้ายทำงานเหมือนเดิมไปโมบไอ้เชียร์ครับพี่เชียร์พี่ให้พี่ดำด้วยพี่ไปกูให้ไปแล้วมึงโอนมาให้กู 50,000 ช่วยกันเชียร์ตื่นแล้วหรอไม่ได้แต่ยืนแล้วเฮ้ยเอาแล้วมึงไปกันหมดแล้วกูไปไงอ่ะพี่ไม่แต่จุดแก้งอ่ะกูมึงพูดอะไรมึงพูดอะไรอันนี้คืออะไรทันเดอร์ไปหมดทันเดอร์ไปมาเอาพี่กูไปด้วยอันนี้คือไปไหนกันอ่ะไปที่จุดขายไปที่ขายกำลังมัวแล้วมาเดินไปเลยพี่มาผมก่อนมาพี่ไหนทำไมอ่ะพี่เชื่อไม่มีรถว่ะคิดผ่านแล้วอ้าวแล้วเมื่อกี้กลับไปก่อนที่กลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วไม่ใช่แฟนมึงอ่ะเมื่อกี้พี่เป็นคนไปส่งบนฝั่งเนี่ยมันกลับมาไปยังวะกลับมาแล้วพี่ผมไปลองนิดแคปมาครับอ๋อรอตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงแฟนมือรองนี้กูงงอยู่ว่าคือเราดีเลยถ่ายเงินแม่งมากูเอาซื้ออาร์ม2ด้วยมันชื่ออะไรวะโอปี้โอดินสันอ
โอ้โหเหี้ยคนเดียวสัตว์เจอแล้วเจอโยยังมันมายังไงโยอ่ะรออยู่พี่ก็เปล่าเลยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้บินนี่ดีก่อนใครมีมีดมันจะขายเขาขายไปได้ป่ะพี่ก๊อตผมจะได้บอกเขาไม่มึงฟังกูนะเซนเซมึงจะขายมึงก็ขายมึงก็ไม่ต้องสนใจอะไรแค่นั้นเองมึงทำงานมึงตกมามึงจะมายืนรอทำเหี้ยล่ะดูพี่บอกพี่บอกพูดไปแล้วบอกพูดไปหมดแล้วบอกถ้าจะขายทำรอบอ่ะบอกคนข้างหน้าแล้วขายเลยเป็ดมึงเป็ดมึงเอาเป็ดมามึงเอาเป็ดคนอื่นมาหรอมึงก็เป็ดตัวเองมาตกไอ้เหี้ยมึงจะรอทำเหี้ยล่ะบิลลี่อยู่ไหนวะแล้วในแถวว่าถ้าเขาจะด่ากันที่อะไรมึงก็ไม่ต้องสนใจปล่อยเขาไปแค่นั้นเองเขาทำอะไรกันล่ะต่อแถวกินข้าวฟรีอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็เพิ่งมาจากเกาะมึงจะโผล่หัวมาไอ้เหี้ยไอ้แพทมีเงินเท่าไหร่บัญชีอ่ะพวกผมใช้บัญชีไม่บอกไงพี่ไม่มีครับมึงมีปัญหาอะไรแกงกูจังไว้โดนได้นะพี่ไม่ผมมีปัญหาอะไรแกงกูจังเลยไหนบัญชีมีเท่าไหร่ผมไม่ได้มีปัญหามึงไม่นี่หน่อยวะเรื่องคำพูดมึงอ่ะเรื่องผมเดี๋ยวมึงจะพูดอะไรกับใครก็ได้วะไหนเอามาดูดิเอามาดูดิมีเท่าไหร่มาดูดิพี่ไปฟังอะไรมาใครมีปัญหากับมันมึงเดินไปดิผมขอคุยกับคนที่แบบว่าพูดให้พี่ฟังนะเดี๋ยวขอเขาดูกันในบัญชีหน่อยผมขอตั้งใจฟังข้างหลังแป๊บนึงครับไม่ยอมอ่ะผมจำทุกคำพูดที่ผมออกจากปากได้ถ้ามึงไม่ยอมมึงก็ไปเอาแก๊งมึงมาไอ้สัตว์นี่ปีศาจ56ฟังคนนี้นะคนนี้เรียกว่าปีศาจเงินที่ไหนทำงานมึงแทงแล้วก็ไปจะมาคุยแค่นั้นไม่ต้องลงมือเราเก็บแต่ตังค์โอ้ยแบดของจริงแล้วเนี่ยถ้าคนในเกาะมึงขายแล้วมันมีปัญหาอีกก็ไม่ต้องขายกันสักคนนึงอ่ะถ้าอยากตีอยากตีไอพี่อะไรละงานนี้กูไม่เกี่ยวไปละไอโฟนไอพีไปแล้วไอเชี่ยนี่ดีก่อนอะไรแล้วมึงก็ไม่ต้องไอโจมึงบอกเพื่อนด้วยมึงไม่ต้องไปใส่ใจไอ้เรื่องคนมาก่อนหรือที่อะไรมึงทำงานมามึงก็ขายแล้วใครให้มึงอ่ะไม่ต้องไปสนใจใครแท้ที่อะไรแค่นั้นเองใครให้เวลิสมึงก็คุยแล้วกูอยากได้มากูก็ต้องได้ทำไมแล้วใครให้เวลิสมึงกูไม่บอกมึงหรอกครับเดี๋ยวเร็วใครให้มึงกูมีหูตาลกับสับปะรดใครให้เวลิสมึงไม่ครับไม่ครับไอจ่าไอจ่ามันปิ๊บบ้าแล้วไอจ่ามันบ้าแล้วใช่หรอเออเอาแจกออกด้วยหรอจ่าทำคนเดียวกูไม่เกี่ยวกับงานนี้เอาแล้วแท็กดูไว้อ๋อเออเชื่อลืมเลยไว้ครับเดี๋ยวพี่รับมาทำสองติดไว้ติดตัวแล้วคันหนึ่งผมมี200,000อะไม่พี่มีตอนนี้มี500,000แล้วจากตอนแรกมี20,000ไอ้เหี้ยโอปี้มันเด็กทำของส่งเราเลยพี่ไม่เป็นไรมันทำมาคุยอยู่บทตัวร้ายส่งมาให้ฉันจบไปพี่ไม่เกี่ยวนะเหตุการณ์เมื่อกี้เฮ้ยผมรับจบเองเหี้ยแม่งปัญหาเยอะจังวะคนทำงานก็ชิบหายเขามาตกปากก็อยากขายกันจริงๆอ่ะมันต้องไม่มีการต่อแถวเกิดขึ้นถูกมันแล้วแต่เลยมันใครอยากขายก็เดินเข้าไปขายใครอยากรอก็ยืนรอมันต้องเป็นแบบนั้นไหมถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละนี่ผมจอดรถพี่ใช่ไหมผมจอดรถจะมาหาเฮียโยนะผมจอดรถเสร็จปุ๊บผมเดินไปแค่ NPC อ่ะของก็ไม่มีแม่งถามว่าขอปั่นราคาก่อนได้ไหม ผมงงเลยแล้วผมก็เลยถามว่าผมขายเลยไม่ได้หรอครับผมตกมาผมจะมายืนรอทำไมอะไรเงี้ยเออมันพูดอะไรมันตอบว่าอะไรก็บอกว่าขอปั่นราคาก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกว่างั้นกดขายก่อนเลยผมก็ยืนผมก็ไม่ได้ขายผมก็ไปยืนออกนอกแล้วไปเจอวาเลรี่ในแถวพอดีวาเลรี่บอกว่าเดี๋ยวมันขอจะมันจะมาจัดการเองไอ้ที่จะตะกี้มันเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอวะแต่งมาเองไม่ได้แต่งวะ
ไม่มีเห็นมีแต่ที่ซื้อเริ่มมันเว้ยเริ่มเดือดเริ่มมันเว้ยเออว่าไอ้เต้ปล่อยเพื่อนย้ายทำงานเลยแล้วบอกว่าบอกเพื่อนไปเลยว่าอย่ามีปัญหาแล้วก็คือมึงมาทำงานก็คือทำงานเว้ยต่างคนต่างทำงานอย่าไปสนใจเฮียพวกคนอื่นแค่นั้นเองแทงไว้ก่อนจนกว่ากูจะพิมพ์มาแคทว่าให้หยุดแทงอ่ะจนกว่าจะมาคุยอ่ะจริงๆตอนแรกอ่ะมันมีวันนึงที่พี่เข้ามาตอนบ่ายคนที่ชื่อซัมเมอร์อ่ะโทรมาคุยไปทิ้งแล้วนะแล้วก็เนี่ยยังเป็นอยู่แล้วไม่มีสภาเวลาตีกันจะจบยังไงอ๋อเดี๋ยวมันจะมีระบบมาครอบคุมครับพูดว่าประมาณว่าถ้ามันไม่ผิดมันก็จะพูดอย่างนั้นอ่ะใช่มันเป็นอย่างนี้แหละโยอ่ะซึ่งมันถ้ามึงใช้ชีวิตแบบนี้มึงก็โดนอย่างเงี้ยมึงก็โดนเรื่อยๆอ่ะคือพี่อ่ะจะเป็นมันถ้าให้พูดตรงๆก็คือจะแนวอารมณ์แบบว่าไม่อยากสอนเพราะเด็กมันหัวดื้อได้พี่ต้องสอนมันพี่ไม่สอนเดี๋ยวผมจัดให้พี่ก๊อตพี่ผมรับเองบทเนี้ยสมมติว่ามันมีคนแบบว่ากดขายอยู่เงี้ยแล้วเราไปขายแบบไม่สนโลกเลยพี่ตอนเนี้ยมึงขายไปเลยมึงอยากขายมึงก็ขายถ้าเขาถามว่าทำไมผมว่าผมรีบทำรอบครับแค่นั้นเองผมพูดแค่นี้ฮัลโหลครับแค่นั้นเองนะครับครับผมเออมันจะยืนรอให้มันยืนรอไปพวกยืนรอครับผมเพนผมเพนละผมเห็นที่พิมพ์มาละมันทำเด็บมันทำกี่คนอ่ะพี่ใช่เหรอได้ได้เดี๋ยวผมจะเพี้ยเอาคอนแทคน้องไม้ผมดีกว่าผมจะการต่อได้ครับโอเคโอเคได้พี่ก็ผมบอกแล้วว่าเราชัดเจนแต่แรกแล้วคือในเกมก็คือในเกมนะอย่าเกรงใจกันตามสตอรี่เนาะไม่มีสงสารกันด้วยแล้วผมก็จะไม่สงสารใครด้วยเพราะฉะนั้นมันนี่แหละมันคือความสนุกเข้มปัดแต่ตอนนี้ที่ถูกต้องเอ้าไอ้หมายมึงอะยังไงมึงอะสรุปแกงแตกไหมสงสารอะไรไม่ได้ทำอะไรพี่ก็เราให้หมดเอ้าเหี้ยเราไม่อยากใช้กำลังครับนี่ดู 500,000 ตอนมาก่อนมี 20,000 แทงไปไม่ได้ตังค์ด้วยสูบสิครับรออะไรค่าปอมทวิตปอมทวิตแซะต้องเจออย่างนี้